พระเจ้าของพระเจ้านะฮะมาคุยกันในลูกาบทที่10ข้อ38ถึง42นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนด้วยกันดีไหมครับถ้าพร้อมแล้วเราจะอ่านมาพร้อมกันนะครับเมื่อพระเยซูกับพวกสาวกเดินทางไปพระองค์ทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งและมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาธาต้อนรับพระองค์เข้าไปพักที่บ้านของนางมาธามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์แต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปรนิบัติจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปรนิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์สั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาธาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินมีเพียงสิ่งเดียวและมารีก็เลือกเอาส่วนที่ดีนั้นใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่เราจะได้มีโอกาสมารับฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันขอพระองค์ทรงนำขอพระองค์ทรงโปรดได้พูดกับประชากรของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้เป็นถ้อยคำที่มาจากพระเจ้าที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจของคนข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ฝากไว้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนนะครับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ก็คือเล่ากันมานานแล้วก็เป็นเรื่องที่คุยแล้วก็น่าคิดเหมือนกันนะครับก็มีสามีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานกันใหม่ๆสามีก็รักห่วงใยภรรยาเป็นอย่างมากนะครับเวลาภรรยาจะไปไหนนะฮะเลิกงานไปนั่นมานี่สามีก็จะไปรับไปส่งด้วยภาระใจรู้สึกว่าอยากจะดูแลเป็นอย่างดีขับมอเตอร์ไซค์ไปรับทุกวันตอนเลิกงานจะไปตลาดก็ไปรับที่บ้านพาไปส่งไปซื้อของนะครับก่อนจะขึ้นก็เป็นยังไงอ่ะเรื่องที่รักเชิญนะครับขับรถรอแล้วนะครับหมวกกันน็อกมีหรือยังนะคือทุกอย่างดูแลเป็นอย่างดีพอนั่งปั๊บเกาะแน่นๆนะจะออกตัวแล้วนะระวังด้วยนะครับก็ค่อยๆออกไปเวลาออกรถอย่างดีด้วยความห่วงใยนะครับแต่เวลาผ่านไปก็ไม่นานหรือนานเราก็ไม่ทราบแต่เริ่มเปลี่ยนไปนะฮะหลายครั้งเนี่ยไม่อยากจะไปรับอีกแล้วภรรยาแต่ต้องไปถ้าไม่ไปโดนด่าแน่ก็ต้องไปรู้สึกว่าไปแล้วมันรู้สึกกับว่าโอ้โหอึดอัดไม่อยากจะไปเร็วๆหน่อยช้าจังมานี่ขึ้นช้าก็บ่นนะครับเกาะแน่นเกินไปก็จะเกาะกันนักหนาไม่ต้องเกาะแน่นมากก็ได้อึดอัดนะมานี่เริ่มเปลี่ยนไปนะแล้วก็บางครั้งภรรยาจะไม่ได้ทันได้ขึ้นรถเลยนะฮะเราจะก้าวขาบื้นออกไปแล้วนะฮะปรากฏว่าตัวกับรถไปแล้วภรรยายังนั่งยืนงงเลยปรากฏว่าลืมดูว่าภรรยายังไม่ได้นั่งเบาะหลังอะไรเกิดขึ้นกับสามีภรรยาตรงนี้อะไรที่เปลี่ยนไปนะครับพี่น้องของเราหลายคนที่นี่ก็อาจจะเป็นคนที่ชอบในการตีแบดมินตันใช่ไหมฮะมันเป็นความสุขมากนะครับในการที่ไปอยู่ที่คอร์ตแบดนะครับไปนั่งตบนั่งตีลูกขนไก่นะฮะด้วยท่าหน้ามือหลังมือตบัดข้อมือเหวี่ยงแขนใช่ไหมครับเหงื่ออาบตัวเลยนะฮะวิ่งพล่านไปทั่วสนามทั่วคอร์ตแบดมินตันเนี่ยมันเป็นความสุขมันเป็นอะไรที่ชอบมากๆเพราะนี่มันคืออะไรครับกีฬาที่เรารักและเราชอบที่จะเล่นมันนั่นคือกีฬาแบดมินตันแต่พอกลับบ้านไปนะครับแม่บอกเลยนะครับหรืออาจจะเป็นภรรยาก็ได้นะครับบอกว่าโอ้โหหญ้าหลังบ้านรกมากเลยช่วยจัดการหน่อยนะครับเอามีดไปครับยืมมีดอิโต้ให้นะฮะ1ด้ามจัดการด้วยรกเกินไปแล้วเดี๋ยวงูเห่าเข้ามานะก็ไปจัดการเหมือนกันครับด้วยท่าคล้ายๆกันหน้ามือหลังมือนะฮะตบัดข้อมือเหวี่ยงแขนใส่ต้นหญ้าอย่างนะครับอย่างเสียอารมณ์มืออีกข้างก็ปาดเหงื่อไปเหมือนกันเหงื่อเหมือนกับที่สนามแบกเลยนะครับแต่ปากก็บ่นไปรู้สึกว่ามันเป็นความทุกข์ความลำบากในการที่จะต้องมาถางหญ้าตัดหญ้าหลังบ้านในเวลานั้นเพราะ
รู้สึกว่านี่มันคืองานหนักและเราไม่ชอบที่จะทำมันนะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้ที่เราอ่านกันสักครู่นี้นะครับก็เป็นเรื่องของครอบครัวหนึ่งซึ่งพูดถึงครอบครัวของมาธามารีนะครับที่พระเยซูได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเขาไปที่บ้านเขาในเวลานี้นะครับความจริงครอบครัวมาธามารีเนี่ยมีน้องชายอีกคนคือลาซารัสนะครับลาซารัสเป็นคนที่พระเยซูทรงช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายในก่อนหน้านี้ซึ่งก็ได้มีการบันทึกไว้นะครับและมารีเนี่ยก็เป็นคนที่เอาน้ำมันหอมนารดาราคาแพงไปฉโลมเท้าพระเยซูก็เอาเส้นผมเช็ดเท้าพระเยซูนะครับและพระคัมภีร์ก็บันทึกไว้เช่นเดียวกันว่าพระเยซูทรงรักพี่น้องในครอบครัวนี้นะครับในยอห์นบทที่11ข้อ5ที่บอกว่าพระเยซูทรงรักมาธาและน้องสาวของนางและลาซารัสคือพระเยซูก็รักครอบครัวนี้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเราก็น่าจะเข้าใจได้นะครับว่าเมื่อพระเยซูแวะมาที่ครอบครัวนี้มาหาครอบครัวนี้นะครับเขาคงจะมีความสุขคงจะมีความยินดีมาธาพอรู้ข่าวว่าพระเยซูจะมาโอ้โหนะครับไปดูเลยเล้าเป็ดเล้าไก่หลังบ้านใช่ไหมฮะเตรียมเลยถ้าเป็นแถวบ้านเราต่างจังหวัดใช่ไหมครับเตรียมเชือดไก่เชือดหมูเลยเพื่อรองรับต้อนรับแขกคนสำคัญที่จะมาเยี่ยมเขาเขาคงมีความดีใจมีความตั้งใจและอยากที่จะปรนนิบัติพระเยซูและเหล่าสาวกที่จะแวะมาเยี่ยมครอบครัวของนางในเวลานี้ในพระธรรมตอนนี้เวลาพูดถึงเรื่องของมาธานะครับนักเทศหลายคนเนี่ย ก็เคยคุยกันว่าไม่อยากเทศเรื่องนี้เลยนะฮะพูดเรื่องของมาธาเนี่ยเพราะกลัวว่ามาธาคนอย่างมาธาเนี่ยจะหายไปจากโบสถ์คือคนที่ชอบปฏิบัติคนที่ชอบอยากจะดูแลทีมงานนะครับจะเหลือแต่มารีที่นั่งเฝ้าอยู่แต่พระบาทพระเยซูอยู่เพียงแค่คนเดียวเป็นอะไรที่สุ่มเสี่ยงมากต่อการเทศนาถ้าไม่เข้าใจกันอย่างแท้จริงนะครับถ้าวันนั้นมาธาไม่อยู่ที่หมู่บ้านเบธานีนะฮะพระเยซูกับเหล่าสาวกก็อาจจะต้องเป็นการไม่ได้มีงานเลี้ยงใหญ่นะครับอาจจะเป็นการทานอาหารว่างคือว่างจริงๆไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็อาจจะเป็นการประชุมอดอาหารอธิษฐานเพราะขาดคนที่มีวิญญาณกับปฏิบัติมีใจแบบมาธาที่อยากจะปฏิบัติพระเยซูนะครับเพราะในยอห์น12ข้อ2เนี่ยนะฮะก็บอกว่าพวกเขาก็จัดงานเลี้ยงพระองค์มาธาก็ปฏิบัติอยู่นั่นเป็นสิ่งที่มาธาเป็นมาธาชอบที่จะปฏิบัติและดีใจยินดีในการที่จะปรนนิบัติแต่สิ่งที่เราอ่านกันไปเมื่อสักครู่นี้อะไรเกิดขึ้นกับมาธาอะไรเกิดขึ้นกับมาธาแทนที่เมื่อพระเยซูมาหามาธากับครอบครัวที่บ้านแทนที่จะเป็นพระพรรับการอวยพรดูเหมือนกับว่าอะไรครับมาธากับได้รับคำตำหนิหรือคำกับดูเหมือนกับว่าทำไม่ถูกบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็น่าสนใจว่าเราวันนี้เราก็จะมาศึกษากันจากพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับมาธาสิ่งที่ทำให้พระพรและสันติสุขแห่งชีวิตในการปฏิบัติและรับใช้เนี่ยของเธอต้องขาดหายไปในช่วงเวลานี้วันนี้จึงจะแบ่งปันเป็นคำเทศนาในหัวข้อที่ชื่อว่าภาระใจหรือภาระหนักนะครับภาระใจหรือภาระหนักวันนี้ลองใคร่ครวญไปด้วยกันดูนะครับในชีวิตของเราอะไรคือภาระใจภาระใจคือการมีจิตสำนึกในการที่จะรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างให้สำเร็จนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยหน้าที่หรืออะไรก็ตามนะครับแต่เป็นออกมาด้วยจิตใจออกมาจากวิญญาณที่ต้องการทำสิ่งนั้นให้ลุล่วงนะครับโดยพระเจ้าทรงนำพระเจ้าทรงช่วยให้เราสามารถทำสิ่งนั้นและมีความสุขเมื่อเราได้กระทำมีสันติสุขรู้สึกเป็นพระพรนั่นคือสิ่งที่เป็นภาระใจในฟิลิปปีบทที่2ข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่าน
ให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์พระเจ้าเคลื่อนใจเราให้เราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างนะครับตัวอย่างของกษัตริย์ดาวิดที่อยากจะย้ายหีบแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าไปไว้ในที่ที่มีเกียรติในกรุงเยรูซาเล็มเพราะก่อนหน้านี้นั้นคนฟิลิสเตียได้ยึดหีบนี้ไปเมื่อเข้ามาโจมตีอิสราเอลแต่พอเอาไปแล้วปรากฏว่าโอ้โหนะครับพระเจ้าก็ไม่อวยพรเลยเอาไปไว้ในวิหารพระดาโกนพระดาโกนล้มลงทั้งแถบนะครับชาวเมืองก็ล้มตายไปอยู่เมืองไหนก็มีแต่ภัยพิบัติสุดท้ายส่งคืนให้อิสราเอลก็หลายคนก็ไม่กล้าสุดท้ายไปอยู่ที่บ้านของอาบีนาดับอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานจนเมื่อดาวิดได้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ก็อยากจะอัญเชิญหีบของพระเจ้ากลับมาอยู่ที่เยรูซาเล็มเป็นภาระใจอยู่ในใจของดาวิดนะครับในสดุดี132ข้อ3ถึง5พูดว่าดาวิดพูดไว้บอกว่าข้าพระองค์จะไม่เข้าบ้านหรือเข้านอนข้าพระองค์จะไม่ให้ดวงตาข้าพระองค์หลับหรือให้หนังตาหย่อนจนกว่าข้าพระองค์จะหาสถานที่สำหรับพระยาเวได้คือที่ประทับขององค์ผู้ทรงฤทธิ์ของยาโคบนั่นเป็นภาระใจของดาวิดรู้สึกว่าต้องทำสิ่งนี้ให้ได้นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดก็มีภาระใจอยากจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าหาที่สร้างพระนิเวศของพระเจ้าแต่โดยน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าไม่ให้ดาวิดสร้างดาวิดเป็นมือเปื้อนเลือดมากมายพระเจ้าเลยให้ภาระนี้ไปอยู่ที่ลูกชายคือกษัตริย์โซโลมอนแต่ดาวิดก็ยังมีภาระใจนะครับใน1พงศาวดารบทที่22ข้อ5เพราะดาวิดตรัสว่าซาโลมอนบุตรของเรายังหนุ่มและอ่อนประสบการณ์และพระนิเวศซึ่งจะสร้างถวายพระยาเวนั้นต้องงดงามอย่างยิ่งมีชื่อเสียงและสง่าราศีท่ามกลางบรรดาประเทศทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราจึงจัดเตรียมไว้ดาวิดจึงทรงเตรียมไว้มากมายก่อนพระองค์สิ้นพระชนคำว่ามากมายนี่พี่น้องคิดว่ามากมายแค่ไหนครับในการเตรียมสร้างพระนิเวศของพระเจ้าบันทึกไว้ใน1พงศาวดารบทที่29ข้อ1ถึง9เนี่ยนะฮะตัวอย่างบางตอนก็แล้วกันนะครับเช่นทองคํา100ตันนะครับเงินถลุงแล้ว240ตันนะครับมีเพชรมีพลอยอีกมากมายและยังมีให้ประชาชนมีส่วนร่วมอีกเป็นทองคํา170ตันนะครับเงิน340ตันทองสำริด620ตันและเหล็ก 3,400 ตันเรานึกภาพนะครับโอ้ทองกองเป็นภูเขาเลยนะครับเงินกองเป็นภูเขาเลยเพื่อเตรียมที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้านี่คือด้วยภาระใจของกษัตริย์ดาวิดที่มีต่องานการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าและเรากลับมาที่พระคัมภีร์ตอนนี้เราก็เชื่อว่านะครับมาธาเนี่ยก็คงอยากจะมีภาระใจคงอยากจะตั้งใจที่จะปฏิบัติพระเยซูและเหล่าสาวกเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับเธอจึงตั้งใจเป็นอย่างดีเลยว่าโอ้โหพระเยซูมาที่บ้านเราต้องจัดเลี้ยงใหญ่โตเลยนั่นคงเป็นความตั้งใจที่มาธานั้นก็ตั้งใจต่อพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์ที่ติดตามมาครับแล้ววันนี้สิ่งที่ตัวเราเองนะครับอะไรคือภาระใจของเราที่เรายังมีอยู่ในจิตใจของเราในวันนี้ขอบคุณพระเจ้าเมื่อสักครู่ก็มีหลายคนมาพูดนะฮะก็มีภาระใจบางสิ่งบางอย่างเมื่อไปค่ายพระเจ้าได้พูดด้วยพระเจ้าเคลื่อนไหวแต่ขยายเขตแดนขยายชีวิตนะครับตั้งใจมีส่วนในงานของพระเจ้ารับใช้พระเจ้าให้มากขึ้นนั่นเป็นสิ่งที่เรามีภาระใจอะไรคือภาระใจในชีวิตของเราการเลี้ยงดูฝูงแกะที่พระเจ้ามอบให้เราดูแลนะครับให้เขาเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณการที่เราเองจะสร้างที่โมทีสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นคนที่เหมือนกับเราในการที่รับใช้พระเจ้าไปด้วยกันหรืออยากจะขยายงานพระเจ้าให้เกิดผลเป็นสองเท่านะให้มากไปกว่านี้ตอนนี้ห้องประชุมของเรานะครับก็สองเท่าแล้วนะครับจะทุบอีกแล้วทั้งแถบเลยนะครับขอบคุณพระเจ้าเรามาตอนต้นปีที่ผ่านมานะอยู่แค่ห้องนี้นะครับปีนี้เราทุบเป็นสองเท่าเลยเต็มนะฮะเดี๋ยวปีหน้าถ้าไม่ย้ายไปที่อื่นต้องทุบทั้งแถบเลยกลายเป็นสองเท่าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีภาระใจนะครับบางคนมีภาระใจในงานที่ทำอยู่
อยากจะมีงานดีๆเงินดีๆถวายเกียรติพระเจ้าด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับบางคนมีพลังใจอยากสร้างครอบครัวที่อบอุ่นนะครับมองลูกของเรานี่คือความหวังใจของเราตอนนี้มันจะวิ่งไปนะฮะทำหกเลือดเทอะแถวหน้าห้องคิดจักเด็กก็แล้วแต่นะคือเสียงดังมากมายโดดสกายคิกกันอยู่แถวหน้าคิดจักเด็กก็แล้วแต่เรามองดูแล้วนี่คือพลังใจของเราเราจะสร้างเขาขึ้นมาให้เป็นคนดีในสังคมเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่เกิดผลเรามองเขาแล้วเรารู้สึกว่านี่คือภาระใจในชีวิตของเราครับเรามีภาระใจเรื่องของการเรียน A ทุกตัวทั้งแถบเลยนะฮะเพราะว่าเราจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยผลของการเรียนที่ดีเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนดีเด่นผลการเรียนดีเป็นอย่างยิ่งนะครับพี่น้องสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจของเราหรือไม่เราอยากจะทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยชีวิตของเราเราอยากทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้คนรอบข้างนั้นได้รับพระพรผ่านชีวิตของเราภาระใจเป็นสิ่งที่เรามาใคร่ครวญนะครับแล้วอะไรคือภาระหนักที่พูดถึงด้วยในตอนนี้ภาระหนักคือสิ่งที่ต้องแบกไว้จะเริ่มต้นด้วยความเต็มใจหรือไม่เต็มใจถูกบังคับหรือเป็นหน้าที่ต้องทำก็แล้วแต่เราเริ่มรู้สึกว่ามันหนักมันมากเกินกว่าที่เราเองนั้นจะรับไหวหรือทำไหวมันเริ่มเป็นความกังวลเป็นความทุกข์ชีวิตเริ่มขาดสันติสุขนั่นเป็นภาระหนักวันนี้ภาระหนักของเราเป็นอย่างไรสิ่งที่เราเคยมองเป็นภาระใจลูกของเราที่วิ่งเล่นเราเริ่มมีความหวังตั้งแต่เขาเริ่มต้นมาเราเริ่มหมดหวังเขาหรือยังเราเริ่มมองว่าเขากลายเป็นภาระที่มันหนักอึ้งกับเราหรือยังหลายคนบอกว่าความจริงก็มาเป็นช่วงๆภาระหนักของลูกนะครับเกี่ยวกับลูกจะหนักมากก็ช่วงเปิดเทอมประมาณนั้นนะเพราะต้องวิ่งหนักเหลือเกินนะครับนะครับอะไรเป็นภาระหนักของเราเรื่องหน้าที่การงานที่เราคาดว่าเราตั้งใจจะทำงานให้ดีที่สุดเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นภาระหนักไปแล้วหรือไม่พอรู้สึกว่าอุปสรรคปัญหาเยอะเหลือเกินเจ้านายก็ไม่รักเพื่อนก็ไม่ชอบลูกน้องก็เกลียดเดินเข้าไปในออฟฟิศนี่วงแตกทุกครั้งมันรู้สึกว่ามันอึดอัดมันเป็นภาระที่แบกไม่ไหวแล้วหรือเปล่าในชีวิตของเราบ่อยครั้งที่ภาระหนักเหล่านี้เริ่มแปรเปลี่ยนเริ่มภาระใจเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นภาระหนักได้ถ้าเราไม่เข้าใจและไม่เรียนรู้ที่จะระมัดระวังชีวิตของเราความคิดของเราให้อยู่ในทางของพระเจ้าในวันนี้เราจะมาดูเรียนรู้จากท่าทีของมาธาและมารีด้วยกันในพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของภาระใจหรือภาระหนักประการที่1 นะครับสิ่งที่จะแบ่งปันก็คือว่าสิ่งที่ทำให้ภาระใจกลายเป็นภาระหนักดูจากชีวิตของมาธานะครับจุด1คือวุ่นวายกับภาระที่มีอยู่ในลูกาบทที่10ข้อ40ตอนต้นบอกว่าแต่มาธาวุ่นวายอย่างมากกับการปนนิบัติชีวิตเต็มไปด้วยความวุ่นวายรู้สึกว่าทุกอย่างเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคนะครับคนก็ไม่พอคนมาช่วยก็ไม่มีนะครับแขกก็เริ่มจะเยอะมากกว่าที่คิดอะไรก็แล้วแต่เริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเห็นแต่ปัญหาเริ่มมองที่ความจำกัดของตัวเองของความเป็นมนุษย์ยากเกินกว่าที่ตัวเองจะทำได้วันนี้ในชีวิตของเรานะครับมีเรื่องให้เราต้องวุ่นวายมากมายในโลกนี้ถ้าเรามองมันอยู่ทุกเวลาเรามองปัญหาที่เราเผชิญอยู่เรามองภาระที่เราเผชิญอยู่มองที่มันตรงๆโดยมองผ่านความสำคัญของพระเจ้าที่เราอยู่กับเราในเวลานี้ความวุ่นวายหลายครั้งเรามองแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นมองแต่ตัวเองแต่ไม่ได้มองถึงพระเจ้าผู้ทรงอยู่กับเราไม่ได้เรียนรู้ว่าวันนี้พระเยซูมานั่งอยู่ที่บ้านมาธาเนี่ยนะครับพระองค์ตั้งใจจะให้มาเพื่อเป็นพระพรหรือว่าจะมาเพื่อให้เขาวุ่นวายหลายครั้งมองข้ามสิ่งที่พระเจ้าได้ทำในชีวิตของเราเหมือนกับว่าโอ้ดีใจที่พระเยซูมาบ้านเหลือเกิน
แต่สิ่งที่มาทาทำเนี่ยไม่ได้มองถึงสิ่งที่พระเยซูตั้งใจมาเพื่ออะไรในครอบครัวของเขามาเพื่อเป็นพระพรหรือมาเพื่อให้เธอต้องวุ่นวายเพราะเธอไม่ได้มองที่พระเยซูมองเพียงแต่ว่าอันนั้นก็ไม่พออันนี้ก็ไม่พอไม่ได้มองว่าโอ้พระเจ้ามาอยู่บ้านเราเป็นพระพรสูงสุดแล้วแต่มองเพียงแต่ว่าอะไรก็ไม่พร้อมอะไรก็ไม่เรียบร้อยปัญหามากมายที่เราเกิดขึ้นอยู่นั่นคือการวุ่นวายอยู่กับภาระนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะเข้าใจเอาปัญหามาเป็นบันไดที่จะไต่ไปสู่เส้นชัยในชีวิตของเราให้เราเรียนรู้ที่จะเอาอุปสรรคมาเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้เรานั้นผ่านพ้นความวุ่นวายเหล่านี้ไปได้สิ่งแรกที่เป็นสิ่งที่ทำให้ภาระใจกลายเป็นภาระหนักได้ก็คือเราเองนั้นวุ่นวายอยู่กับภาระและปัญหาที่มีอยู่โดยไม่ได้มองถึงพระเจ้าที่ทรงอยู่กับเราใน 1.2 นะครับมีคำบ่นมีการบ่นเกิดขึ้นนะครับลูกาบทที่10ข้อ40ต่อไปบอกว่าจึงมาทูลพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ไม่สนพระทัยหรือนะครับเริ่มบ่นพระเยซูเลยตอนนี้นะฮะเริ่มบ่นนะครับเริ่มเรียกร้องความสนใจทุกอย่างกลับมามองที่ตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับทำไมไม่มีใครสนใจฉันเราเหนื่อยแทบแย่งานเราหนักมากมายรู้สึกว่าเราจะทำเยอะกว่าใครนะครับทำไมไม่มีใครสนใจทำไมไม่มีใครมามองดูเลยนะครับมาเท่าวุ่นวายภายนอกเนี่ยมากมายพระเยซูไม่สนใจเลยหรือนะครับเรียกร้องความเห็นใจสิ่งหนึ่งที่มาทาทำตรงนี้คือสงสัยในแผนสงสัยในพระเยซูว่าพระเยซูไม่ทรงสนใจเลยหรือนะครับหลายครั้งสิ่งที่เราเองเป็นพระใจมันจะเริ่มกลายเป็นพระหนักเมื่อเราเริ่มรู้สึกไม่ไว้วางใจสงสัยในแผนการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตเราดูเหมือนกับว่าเราตั้งใจดีเราอยากทำดีเราอยากเป็นหัวหน้าแค่ดีเด่นเราอยากจะเป็นผู้เลี้ยงที่เกิดผลแต่ดูเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดพระเจ้าตั้งใจแบบนี้ในชีวิตของเราไหมตัวอย่างของโมเสสนะครับในกันดารวิถีบทที่11ข้อ11ถึง12นะครับโมเสสเองก็พระเจ้ายืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าพระเจ้าจะใช้โมเสสเป็นไงครับนำอิสราเอลออกจากอียิปต์ไปสู่แผ่นดินแห่งพันธสัญญาของพระเจ้าไม่ใช่แค่คิดเอาท่านโมเสสเห็นเปลวไฟเห็นเปลวไฟลุกในพุ่มไม้โดยที่ต้นไม้ไม่ไหม้มีเสียงของพระเจ้าโอ้ยอะไรมากมายและในอียิปต์นะครับพระเจ้าทำการอัศจรรย์อย่างมากมายผ่านชีวิตของโมเสสแต่ตอนนี้เป็นยังไงเมื่อเจอปัญหาเยอะรุมเราเข้ามาเหลือเกินวุ่นวายที่สุดนะภาระที่มีอยู่เริ่มกลายเป็นภาระหนักข้อ11บอกว่าโมเสสจึงกราบทูลพระยาเวว่าทำไมพระองค์จึงทรงให้ผู้รับใช้ของพระองค์ลำบากเช่นนี้ทำไมข้าพระองค์จึงไม่เป็นที่โปรดปรานต่อพระองค์พระองค์จึงทรงวางภาระเรื่องของประชาชนทั้งหมดนี้ลงบนข้าพระองค์ข้าพระองค์ตั้งครรภ์คนพวกนี้มาหรือนะข้าพระองค์คลอดคนพวกนี้หรือพระองค์จึงตรัสกับข้าพระองค์ว่าจงโอบอุ้มเขาทั้งหลายไว้ในอกของเจ้าเหมือนพี่เลี้ยงโอบอุ้มเด็กทารกและนำไปยังแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเขานะครับนั่นก็คือสิ่งที่โมเสสได้รู้สึกกับว่าภาระที่มีอยู่มันเป็นภาระที่หนักสำหรับเขาบนไม่มั่นใจในแผนการของพระเจ้าที่วางไว้ในชีวิตของเขา 1.3 นะครับมีการเปรียบเทียบต่อไปในข้อ40บอกว่าที่น้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ปฏิบัติอยู่คนเดียวขอพระองค์ทรงสั่งน้องให้มาช่วยข้าพระองค์ด้วยมีการเปรียบเทียบโอ้เราทำอยู่คนเดียวนะแล้วรู้สึกว่าคนรอบข้างทำไมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทำไมเขาสบายกว่าเราเราเชื่อพระเจ้าทำไมเรารู้สึกว่าเราลำบากเหลือเกินทำไมพอเราตั้งใจเราใช้พระเจ้าทำไมเรามีความทุกข์เหลือเกิน
คนอื่นเขาไม่เห็นหนักแบบเราไม่เห็นเหนื่อยแบบเราเริ่มที่จะเปรียบเทียบทำไมคนอื่นไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้เราทำอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเราหนักกว่าเพื่อนนะครับคือเริ่มมองสิ่งรอบข้างคนรอบข้างก็เริ่มเปรียบเทียบกับตัวเองสิ่งที่ตัวเองทำอยู่นะครับในตรงนี้นั้นนะครับ1โครินธ์บทที่12ข้อ14ถึง18เนี่ยพูดถึงเรื่องของอวัยวะในพระกายของพระคริสต์ใช่ไหมครับบางคนเป็นมือบางคนเป็นเท้าบางคนเป็นปากบางคนเป็นตาทุกคนต่างมีหน้าที่ต่างมีบทบาทที่พระเจ้าทรงโปรดวางไว้ไม่เหมือนกันเมื่อเราเข้าใจตรงนี้นั้นนะครับการที่เราเองมาเราที่เรามาเปรียบเทียบการที่เรามามองว่าโอ้เราต้องเดินมากกว่าเราต้องหนักมากกว่าคนอื่นเพราะเราเป็นเท้าต้องคอยแบกน้ำหนักทั้งร่างกายทั้งตัวไว้นะครับรู้สึกว่าเราเป็นอวัยวะที่มันดูต่ำต้อยชอบกลไงก็ไม่รู้นะครับแต่พระเจ้าบอกว่าถ้าร่างกายไม่มีเท้าเป็นไงครับก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายไม่มีมือก็ไม่ใช่ร่างกายเพราะไม่ได้ครบถ้วนอย่างที่พระเจ้าทรงโปรดตั้งใจต้องการให้เป็นในแผนการของพระเจ้าและใน 1.4 นะครับคือเริ่มมีความกังวลและความกระวนกระวายใจมีความกังวลและกระวนกระวายใจในข้อ41แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสตอบนางว่ามาทาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินกระวนกระวายไม่มั่นใจว่าตัวเองจะทำได้ดีไม่มั่นใจว่าตัวเองจะสามารถทำได้อย่างที่ตั้งใจมีความทุกข์ความกังวลใจใน 1.5 ต่อเนื่องคือว่าเป็นทุกข์และชีวิตขาดสันติสุขและขาดพระพรพระเยซูพูดต่อไปบอกว่าแต่องค์ผู้เป็นเจ้าตรัสตอบว่ามาทาเอ๋ยเธอกระวนกระวายและร้อนใจหลายอย่างเหลือเกินสุดท้ายสิ่งที่มาทาได้ทำสิ่งที่มาทาตั้งใจปฏิบัติแต่ท่าทีแต่ความเข้าใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแทนให้ทำให้ชีวิตของเธอนั้นแทนที่จะได้รับพระพรจากชีวิตแห่งการปฏิบัติชีวิตที่ชอบปฏิบัติดีใจมากเมื่อพระเยซูมาที่บ้านจะทำอาหารเลี้ยงดูพระเยซูและเหล่าสาวกด้วยความตั้งใจดีแต่ด้วยความที่ขาดความเข้าใจมันระมัดระวังการแสดงออกสุดท้ายภาระใจของเธอก็ได้กลายเป็นภาระหนักทำให้ชีวิตขาดสันติสุขและขาดพระพรแทนที่จะได้รับพระพรจากการมาเยี่ยมเยียนของพระเยซูครั้งนี้กลับทำให้เธอได้รับสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าพระเยซูว่าโอ้เธอจะวุ่นวายอะไรมากมายแค่นั้นแค่เรามาก็เป็นพระพรแล้วเรามาเพื่อเป็นพระพรพระเยซูมาเพื่อเป็นพระพรไม่ได้มาเพื่อเป็นภาระหนักเกินกว่าที่เราเองจะรับได้นะครับนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ภาระใจเปลี่ยนเป็นภาระหนักในประเด็นที่สองจะมาดูกันว่าแล้วสิ่งที่จะทำให้ภาระหนักกับกลายเป็นภาระใจนั้นเป็นอย่างไรในบทที่10ข้อ39ในพระคัมภีร์ลูกานี้ก็พูดต่อไว้บอกว่ามาทามีน้องสาวชื่อมารีและมารีก็นั่งอยู่ใกล้พระบาทของพระเยซูคอยฟังถ้อยคำของพระองค์และพระเยซูพูดต่อในข้อ11บอกว่าแล้วก็มารีได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่จะไม่มีใครเอาไปจากเธอได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ภาระหนักกับกลายเป็นภาระใจก็คือการที่ได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดเข้าหาพระเจ้าเป็นสิ่งที่น้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะแสดงให้เราเห็นว่าภาพตรงนี้นั้นเป็นภาพที่จะแปรเปลี่ยนภาระหนักของคนมากมายให้เป็นภาระใจกลับคืนมาได้นะครับการที่มีชีวิตติดสนิทกับพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรนะฮะ 2.1 มีชีวิตที่ติดสนิทใกล้ชิดกับพระเจ้าโดยอย่างไรนะครับโดยการอ่านพระวจนะใคร่ครวญทุกวันอันนี้เป็นสิ่งที่บอกว่าเราอยากจะมีภาระใจกลับคืนมาเปลี่ยนภาระหนักที่เราแบกเต็มล้นอยู่ในชีวิตในเวลานี้นั้น
คือนำชีวิตกลับมาใกล้ชิดเข้ามาหาพระเจ้าเข้ามาโดยการที่ต้องใส่ใจในพระวจนะในพระคำของพระเจ้ากิจการบทที่17ข้อ11ยิวในเมืองนี้มีใจยอมรับมากกว่ายิวในเมืองเทสโลนิกาและพวกเขารับพระวจนะด้วยความอยากรู้และค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเรานั้นจริงดังกล่าวหรือไม่นี่คือชาวยิวที่เมืองเบโรอาใครควรพระวจนะอ่านพระวจนะของพระเจ้านะครับอีกอย่างหนึ่งคือการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าใครควรอ่านพระวจนะอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าลูกาบทที่2บทที่21ข้อ36แต่จงเฝ้าระวังอยู่ทุกเวลาจงอธิษฐานเพื่อพวกท่านจะมีกำลังรอดพ้นเหตุการณ์ทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นนั้นและยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์ได้ฟิลิปปีบทที่4ข้อ6อย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอธิษฐานและการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณมีชีวิตแสวงหาพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าด้วยการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เฝ้าเดี่ยวทุกวันฟังเสียงของพระเจ้าด้วยการอธิษฐานสิ่งต่อมาในเรื่องของชีวิตที่ใกล้ชิดก็คือว่าด้วยการนมัสการพระเจ้านมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงยอห์นบทที่4ข้อ24นะครับพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงนั่นเป็นพื้นฐานมากสำหรับชีวิตคริสเตียนของเราวันนี้ภาระหนักจะเปลี่ยนเป็นภาระใจได้ก็คือชีวิตของเราที่เป็นเรื่องพื้นฐานที่เราเองต้องไม่ละเลยศึกษาอ่านใคร่คนพระเจ้าของพระเจ้าอธิษฐานแสวงหาพระเจ้านมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงของเราจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับพี่น้องเมื่อเราไปค่ายผ่านมาหลายคนกลับมาเริ่มเปลี่ยนท่าทีเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตใจของเราเพราะเราไปอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นคำพยานที่ดีมากเลยนะฮะมาโบสถ์มา 2-3 ชั่วโมงก็ไปแล้วนะอยู่แค่ครึ่งวันใช่ไหมไปค่ายนี่4วันไปไหนไม่ได้เลยนะครับซ้ำแล้วซ้ำอีกนะครับบรรยากาศมีทุกรสทุกแบบนะครับครบถ้วนน่าเสียดายสำหรับคนที่ไม่ได้ไปค่ายในปีนี้เพราะฉะนั้นเริ่มจองค่ายได้ตั้งแต่ปีนี้เลยนะอาจารย์เปิดตารางจองค่ายได้เลยเพราะว่าเราเชื่อว่าการที่นำคนไปใกล้ชิดกับพระเจ้านำคนไปหาพระเจ้าอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าคือเป็นการรื้อฟื้นเปลี่ยนแปลงชุดขึ้นมาใหม่นี่คือพื้นฐานวันนี้ถ้าเรายังเป็นคริสเตียนที่รู้สึกว่าทุกอย่างมันหนักไปหมดในชีวิตของเราการรับใช้ก็หนักงานส่วนตัวก็หนักครอบครัวก็หนักเหลือเกินจะแบกไหวอย่าเพิ่งไปดูว่าเราแบกอะไรอยู่กลับมาดูว่าชีวิตพื้นฐานของเราในการเป็นผู้ติดตามพระเจ้านั้นเรายังรักษามันไว้อยู่ดีหรือไม่ศึกษาพระวจนะใคร่ควรพระคำของพระเจ้าทุกวันอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าฟังเสียงของพระเจ้าและนมัสการพระเจ้าทุกเวลาในชีวิตของเรานะครับเพราะเมื่อเรามีชีวิตเหล่านี้แล้วนะครับในเรื่องที่ 2.2 ก็คือว่าชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้านั้นจะทำให้เราเป็นยังไงบ้างได้รับความรักของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มในชีวิตเราโรมบทที่6บทที่5ข้อ6ถึง8ขณะเมื่อเรายังอ่อนกำลังพระคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อคนอธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักที่จะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางที่จะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเรานี่คือความรักของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรายอห์นบทที่4ข้อ7ถึง8ท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าเพราะและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าเป็นแหล่งความรักเมื่อเราใกล้พระเจ้าเราก็รับความรักของพระเจ้าล้นไหลเข้ามาในชีวิตของเราเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับยังต้องการน้ำมันหล่อลื่น
เพื่อให้ฟันเฟืองทุกตัวในเครื่องจักรนั้นมันทำงานไปได้อย่างราบรื่นและมีอายุการใช้งานยืนยาวนานชุดของเราก็เช่นเดียวกันเราต้องมีความรักของพระเจ้าเข้ามาหล่อเลี้ยงในจิตใจของเราไม่ให้มันแห้งเหือดไปให้อวัยวะทุกชิ้นส่วนในกายของเรานั้นถูกหล่อรื่นด้วยความรักของพระเจ้าที่จะเข้ามาช่วยให้เราเองนั้นมีใจสดใหม่เสมอมีชีวิตยืนยาวที่อยู่ในความชื่นชมยินดีไม่ใช่เป็นชีวิตที่แห้งเหือดหดหูห่อเหี่ยวเพราะขาดความรักของพระเจ้ามาชโลมใจของเราให้ความรักของพระเจ้าเข้ามาชโลมใจความรักก็เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างความรักเปลี่ยนแปลงท่าทีเปลี่ยนแปลงความคิดทั้งสิ้นได้นะครับมีคำกลอนโบราณอยู่นะฮะก็ความจริงคนพูดไม่ได้โบราณนะฮะแต่ว่ากลอนพาไปนะก็บอกว่ารักกันแม้อยู่สุดขอบฟ้าเขาเขียวเสมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องชังกันบ่อแลเหลียวตาต่อกันนาเสมือนขอบฟ้ามาป้องป่าไม้มาบังหลายอย่างทุกอย่างมันอยู่ที่เลยครับแค่ความรักที่จะมาช่วยให้เรามองสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปวันนี้เรามองอะไรมองเพื่อนเราเป็นอะไรภาระหนักหรือเป็นภาระใจพี่น้องครับลองมองคนข้างๆแล้วนิดนึงก็แล้วกันนะมองครับรู้สึกอย่างไรไม่ถามก็แล้วกันแต่ขอความรักของพระเจ้าในเวลานี้นะครับเข้ามาชโลมผ่านชีวิตของเราเรามองผ่านเข้าไปด้วยความรักของพระเจ้าเขาจะเป็นคนที่เราเองนั้นมีภาระใจมีใจกับเขาเพราะความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเรานะครับและการได้ใกล้ชิดกับพระเจ้านั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นที่ที่เราเองจะได้มอบวางภาระทั้งสิ้นไว้กับพระองค์นะครับเป็นการที่เราได้มีโอกาสมามอบวางภาระทั้งสิ้นไว้กับพระเจ้าได้มัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง29บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาในพระเจ้าคือชีวิตแห่งการพักสงบชีวิตแห่งสันติสุขพระเจ้ารู้ว่าอะไรพอเหมาะกับเราพระเจ้ารู้ว่าเรารับได้แค่ไหนอย่างไรนะครับนั่นคือการใกล้ชิดกับพระเจ้าภาระทั้งสิ้นวางไว้ได้ที่พระเจ้าอย่าให้เหมือนกับชายหนุ่มคนนี้ที่แบกกระสอบอยู่บนบ่าเดินไปข้างทางมีเพื่อนขับรถผ่านมาอ้าวขึ้นมาด้วยกันสิแบกกระสอบหนักไหมโอ้หนักมากเลยไปไหนไปที่บ้านเอาขึ้นมาขึ้นไปบนรถกระบะของเพื่อนไปยืนบนกระบะหลังมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะรู้สึกว่ามันหนักแบกมากเลยพอขึ้นไปนั่งอยู่บนกระบะแล้วก็ยังบ่าก็ยังแบกกระสอบนั้นอยู่ไม่ยอมวางลงในกระบะหลังรถแล้วก็นั่งบนกระสอบไปจนถึงบ้านแต่ยังนั่งแบกกระสอบอยู่บนบ่าหลายครั้งเราเป็นเช่นนั้นหรือไม่ในการเดินไปกับพระเจ้าเรารู้สึกว่าเรามาพักสงบในพระเจ้าแล้วเราวางพระทั้งสิ้นให้กับพระเจ้าแล้วถามใจเราเองว่าเราวางให้กับพระเจ้าอย่างแท้จริงหรือไม่ที่บอกว่าจงวางภาระให้กับพระเจ้านั้นเราได้วางลงอย่างแท้จริงหรือไม่หรือเรายังยึดมันไว้อยู่พอบอกว่านี่มันคือภาระของเรานี่มันคืองานของเราเราต้องจัดการมันให้เสร็จซึ่งก็ถูกต้องเราต้องรับผิดชอบในสิ่งเราเองต้องทำให้มันสำเร็จให้มันเสร็จสิ้นในภาระของเราแต่ต้องด้วยท่าทีที่บอกว่าพระเจ้าเป็นผู้แบกภาระทั้งสิ้นร่วมกับเราและในประเด็นสุดท้ายในการที่เราเองนั้นได้เข้ามาใกล้ชิดกับพระเจ้าก็คือว่าเมื่อเราใกล้ชิดกับพระเจ้าเราจะได้รับกำลังขึ้นมาใหม่จากพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำลังพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานกำลังและเรี่ยวแรงให้กับเราในอิสยาห์บทที่40ข้อ29ถึง31พระองค์ประทานกำลังแก่คนที่อ่อนเปลี้ยและผู้ไม่มีพลังนั้นพระองค์ทรงให้มีเรี่ยวแรงมากแม้คนหนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อยและชายชะกันจะล้มลงทีเดียวแต่เขาทั้งหลายผ
ผู้รอคอยพระยาเวจะได้รับกำลังใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่อ่อนเปลี้ยเขาจะเดินและไม่เหน็ดเหนื่อยนี่คือชีวิตของคนที่เดินไปกับพระเจ้ามันจะไม่มีคำว่าอ่อนเปลี้ยมันจะไม่มีคำบอกว่าไม่ไหวแล้วหมดแล้วนอนแผลยาวแล้วเมื่อเราเรียนรู้จักกับพระเจ้าของเราซึ่งเราเข้ามาใกล้ชิดกับพระองค์กำลังที่อ่อนแรงจิตใจที่อ่อนแอจะได้รับการเสริมกำลังขึ้นใหม่โดยพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้รื้อฟื้นใจที่อ่อนล้าจะมีกำลังขึ้นมาใหม่ในพระเจ้าพี่น้องครับรถยนต์ต้องแวะปั๊มเพื่อเติมน้ำมันมันถึงจะวิ่งต่อไปได้ชีวิตของเราเดินกับพระเจ้าเราต้องมีช่วงเวลาแห่งการมาพักสงบในพระเจ้าใกล้ชิดกับพระเจ้าเติมพลังเติมเรี่ยวแรงมันเป็นอะไรที่เทศนาหลังค่ายนี่ดีมากเลยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากในค่าย4วันนั่นแหละคือการที่เราเองได้ดูเหมือนกับกิจกรรมทุกเต็มตลอดเวลานะแต่ทุกคนที่ไปค่ายพูดได้เป็นเสียงเดียวกันว่านั่นคือการได้พักสงบในจิตวิญญาณในชีวิตมันเป็นอะไรที่รู้สึกเหมือนกับว่าเป็นการเป็นเริ่มต้นใหม่ไปรื้อฟื้นใหม่จิตใจที่ดูเหมือนกับว่าโอ้จะไม่ไหวไปค่ายนะครับดูเหมือนกับจะเหนื่อยนอนก็ดึกตื่นก็เช้าเกรงใจจันทร์สลันไล่มาตามทุกรอบเลยแปดโมงแล้วนะพูดเล่นนะครับนอนดึกตื่นเช้าร่างกายดูจะเหนื่อยแต่จิตใจเรามีกำลังพี่น้องเอ็มไหมครับจิตใจเรามีกำลังในพระเจ้าเรี่ยวแรงของเรามีเกิดขึ้นในพระเจ้าเมื่อเราเองเดินไปกับพระเจ้าอย่างใกล้ชิดติดสนิทกับพระองค์นะครับฟิลิปปีบทที่4ข้อ13ข้าพระเจ้าเผชิญได้ทุกอย่างโดยพระองค์ผู้ส่งเสริมกำลังข้าพระเจ้าเอเมนนะครับในเช้าวันนี้นั้นพระชนะของพระเจ้าที่ได้แบ่งปันไปนะครับให้เราได้ไขคุณกับพระเจ้าดูด้วยกันนะครับว่าภาระที่เราต้องแบกอยู่ในเวลานี้เกินกว่ากำลังที่เราจะรับแล้วหรือยังน้องไขคุณไปกับพระเจ้าสิ่งที่ฟังมาใช้เวลาไม่นานตรงนี้นั้นนะครับภาระที่เรามีอยู่ตอนนี้ภาระใจที่เรามีอยู่กลายเป็นภาระหนักที่ทำให้เรามีชีวิตขาดพระพรขาดสันติสุขไปหรือยังนะครับวันนี้ขอให้เราได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดติดสนิทกับพระเจ้าโดยการอ่านพระวจนะใคร่ควรพระคำให้มากขึ้นมีชีวิตแห่งการอธิษฐานแสวงหาพระเจ้าฟังเสียงพระเจ้าให้มากขึ้นมีชีวิตแห่งการนมัสการออกมาจากจิตใจจิตวิญญาณของเราอย่าให้เป็นเพียงแค่เรื่องพิธีกรรมภายนอกเป็นรูปแบบคนอื่นเขายกมือก็ยกมือตามแต่ขอให้เป็นมาจากใจของเราอย่างแท้จริงเพราะว่าเมื่อเรามีชีวิตกับพระเจ้าอย่างถูกต้องความรักของพระเจ้าจะเต็มล้นใจของเราให้เป็นใจที่สดใหม่ให้เป็นใจที่มีความสดชื่นอยู่เสมอเป็นใจที่ไม่ห่อเหี่ยวหดหู่อีกต่อไปเป็นใจที่สดชื่นขึ้นในพระเจ้าและภาระทั้งสิ้นที่เรามีอยู่ในวันนี้จะถูกวางลงต่อพระเจ้าด้วยความไว้วางใจว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้แบกภาระร่วมกันกับเราและกำลังที่ดูเหมือนกับจะหมดไปแล้วจากชีวิตของเราในเช้าวันนี้จะถูกเสริมเรี่ยวแรงขึ้นมาใหม่โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกำลังในชีวิตของเราดีไหมครับพี่น้องให้เรามีโอกาสได้ลุกขึ้นยืนร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับขอกับพระเจ้าด้วยกันนะครับว่าวันนี้ให้เรามากราบพระเจ้าด้วยกันนะครับขอความรักของพระเจ้าขอฤทธาของพระเจ้านั้นได้ลงมาอยู่ในชีวิตของเรานะครับอธิษฐานกับพระเจ้าในเวลานี้ขอความรักของพระเจ้าขอกำลังของพระเจ้าทรงมาอยู่ในชีวิตของเราฮาเลลูยาฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาขอความรักขอฤทธาขอความรักของพระเจ้าได้ลงมาเจิมล้นเต็มอยู่ในชีวิตของเราครับพี่น้องลุกขึ้นยืนร้องเพลงนี้ด้วยการยกมือขึ้นต่อพระเจ้าขอความรักของพระเจ้าโอฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าโอ้ชาลาบาซาลาบ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 
าต่อพระเจ้าขอความรักของพระเจ้าไหลผ่านมาในชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งขอความรักขอฤทธาขอความรักขอฤทธาทรงเติมใจเพื่อข้าจะได้สรรเสริญพระเจ้าลงมาท่ามกลางพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้โอ้ขอกับพระเจ้าขอกับพระองค์ฮาเลลูยาทรงเติมใจข้าขอความรักขอนิพพานของพระเจ้าขอความรักโอ้พี่น้องบอกกับพระเจ้าจากชีวิตจากจิตใจของเราทรงเติมใจข้าขอความรักน้องเรียกร้องต่อพระเจ้าวันนี้จิตใจของใครที่ยังหดหู่ห่อเหี่ยวอยู่ยังขาดกำลังขอความรักขอฤทธาของพระเจ้าประเสริฐพระองค์สิ้นดวงใจข้าจะสรรเสริญโอ้พระเจ้าใช่แล้วเราจะประเสริฐพระเจ้าจากชีวิตของเราวันนี้ถ้าใครรู้สึกว่าจิตใจของเรานั้นเริ่มอ่อนแรงแล้วเหน็ดเหนื่อยกับบางสิ่งบางอย่างเราเหน็ดเหนื่อยกับหน้าที่การงานของเราเราเหน็ดเหนื่อยกับครอบครัวของเราวันนี้ขอให้พระวจนะของพระเจ้าได้มาเติมเต็มในใจของเราขอกำลังจากพระเจ้านั้นได้เสริมเราขึ้นมาใหม่ขอความรักของพระเจ้านั้นได้เต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราเป็นหัวใจที่สดใหม่หรือใจที่สดชื่นในพระเจ้าโอ้วันนี้ใครที่รู้สึกว่าต้องแบกภาระหนักในชีวิตแบกภาระหนักในเรื่องของการเงินเรื่องของเศรษฐกิจเรารู้สึกว่าเราแบกภาระมามากเพียงพอแล้วเราจะไม่ไหวแล้วเราทนมามากเพียงพอแล้ววันนี้พระเจ้าได้บอกกับเราว่าจงปล่อยวางกับพระเจ้าเถิดจงเรียนรู้ในเวลาของพระเจ้าวางภาระที่หนักอึ้งอยู่ลงต่อพระเจ้าของเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่รู้จักเจ้าไม่ใช่หรือพระเจ้าไม่เคยสายในชุดของผู้ใด
และพระองค์จะมาในเวลาที่เหมาะสมทุกภาระหนักที่ทุกคนแบกอยู่พระเจ้าทรงแบกภาระร่วมกับท่านมิใช่หรือน้องให้เราตกลงกับพระเจ้าวันนี้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าได้เรียกร้องเราเรารู้สึกว่าเราเองต้องเปลี่ยนแปลงใหม่บางสิ่งบางอย่างก็บอกกับพระเจ้ากับพี่น้องให้พระเจ้าได้ทำงานผ่านชีวิตของเราใครหมดกำลังใครหมดเรี่ยวแรงใครหมดใจกับบางเรื่องกับบางคนเรารู้สึกหมดหวังกับบางสิ่งบางอย่างพระเจ้าบอกว่ารื้อฟื้นความหวังใจขึ้นมาใหม่เถิดจงมีความหวังขึ้นมาใหม่เสมอเพราะเราเป็นพระเจ้าที่จะเสริมกำลังในชีวิตของเจ้าสรรเสริญพระเจ้าโอ้พี่น้องครับในเวลานี้ดีไหมฮะให้เรารู้สึกต่อพระเจ้าด้วยกันวันนี้ท่านมีเรามีบางสิ่งบางอย่างอะไรอยู่ในใจของเราให้เราได้บอกกับพระเจ้าวันนี้มีบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้บอกกับพระเจ้าขอให้เราได้อธิษฐานกับพระเจ้าส่วนตัวของเราอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยปลดปล่อยเราข้าแต่พระเจ้าโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้าขอความรักของพระเจ้าได้เติมเต็มล้นอยู่ในทางการที่ประชุมโอ้ขอความรักของพระเจ้าได้ล้นไหลหลั่งลงในทางการที่ประชุมโอ้รื้อฟื้นจิตใจที่แสวงหาพระองค์โอ้แต่พระเจ้าขอกำลังขอเรี่ยวแรงอันสดใสของพระเจ้าโอ้ชูมือคนที่อ่อนเรี่ยวอ่อนแรงให้มีกำลังขึ้นในพระนามพระเยซูโอ้ฮาเลลูยาชูราบาสราบาบาบาดายาเอสระบัสระบาระบาระบัสระบาระบา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 เรียโอชระบัสระบาระบาระบัสระบา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 บา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 เรียโอฮาเลลูยาชระบาระบาระบัสระบาระบาระบา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 เรียโอพี่น้องบอกกับพระเจ้าด้วยกันขอรักษาใจที่เหือดแห้งของเราวันนี้ยังมีใครที่ใจยังเหือดแห้งอยู่โอขอความรุ่งรื่นขึ้นมาใหม่ความสดใหม่จากพระเจ้าโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ฮาเลลูยาอเมนอเมนโอ้ฮาเลลูยาและอยากจะพูดกับพี่น้องบางท่านในห้องประชุมนี้ที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้าวันนี้ภาระทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านแบกอยู่ความหนักอกหนักใจที่ท่านเองเผชิญอยู่ความกังวลใจบางเรื่องที่ท่านเผชิญอยู่วันนี้พระเจ้าก็อยากจะพูดกับท่านเช่นเดียวกันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ในวันนี้และพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือในชีวิตของท่านจิตใจที่แสวงหาพระเจ้าก็จะพบสันติสุขในเช้าวันนี้พี่น้องท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะตัดสินใจรู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเต็มไปด้วยความรักรู้จักกับพระเจ้าผู้ที่จะมาช่วยแบกวางภาระของเราลงมารู้จักกับพระเจ้าผู้ที่จะเสริมกำลังเรี่ยวแรงเราขึ้นมาใหม่